autonomy is an illusion.Welcome to my crew จิมรูสวัสดีครับผมเจมส์จิมรูนะครับผมแล้วก็ welcome ทุกท่านนะครับผมกับรายการวาริฟตรุมบอลครับโดยความหมายของ EP นี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่าย Riot ทั้ง Wildrift League of Legends Valorant หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโน1เรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Wristman Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @wristmanshop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม 400,000 คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.wristmanshop.com กดได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Wristman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG Wristman Shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกรอกรายออด ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็คเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือ True Money เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโน1เรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Wristman Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้ววันอัปตันนะครับผมเป็นกระแสสีฟ้าสามารถกระแสสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิบารุเพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษจากช่องจิบารุด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมกับวาริฟตลุมบอลมาดูในตัวของท่านบนครับไลน์อัพกันหน่อยครับผมเดเต้บายโยครับผมเลนบนนะครับผมเต็มใจจังเกิลครับทะลวงดาร์กมิดเลนครับเดวิลแคทเดวิลแคทคิงครับผมเป็น ADC นะครับผมแล้วก็ในตัวของ BT 7274เป็นตัวของซัพพอร์ตครับในตัวของเลนบนฝั่งสีแดงครับผมเป็นตัวของเจฟนะครับผมมิราครอสจังเกิลฟายดีมอนมิดเลนมิสเตอร์บอลเกมมิ่งนะครับผมเป็นตัวของ ADC แล้วก็โมโม่14155นะครับผมเป็นตัวของซัพพอร์ตนั่นเองครับใช่ครับผมไม่มาแล้วเกมนี้ไลอัพฮีโร่กับไลอัพผู้เล่นที่ไลอัพแชมเปี้ยนกับไลอัพผู้เล่นที่พี่เกมกล่าวมาข้างต้นเกมนี้บอกว่าตึงแน่นอนใช่ไหมครับน่าจะตึงสุดๆเลยแหละครับผมเรียกเลยว่าเป็นหนึ่งแมตช์ที่น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าต้องจับตาดูครับตัวของเต็มใจนะครับผมผู้เล่นอันดับต้นๆที่ผมไว้ใจในการไต่แรงนะครับผมแล้วก็ตัวของเดเต้บาโยที่เคยสร้างปรากฏการณ์ตัวของเจสไปแล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับตัวของด้านนี้เนี่ยดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับเกมนี้ครับแล้วก็มีตัวไฟเดมอนแล้วก็มิราครอสนะครับผมที่เป็นผู้เล่นระดับสูงในแมตช์นี้นะครับก็มารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวรับชมกันกลับบอยริฟตลุมบอลนะครับผมตอนนี้ก็ EP 5แล้วนะครับผมนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ด้านบนก็ต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับผมคือได้เปรียบคนละอย่างนะสำหรับตัวเดเต้บาโยเนี่ยเขามีแพสซีฟในการที่แบบว่าตอดฟรีได้นะครับเพราะว่าเขาตอดปุ๊บเนี่ยโลเด้งปุ๊บเขาตีเข้ามาเนี่ยก็จะเหมือนไม่ได้เทรดอะไรมากมายนะครับใช่ครับผมแล้วเหมือนเขาได้เรื่องระยะในการใช้สกิลด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับผมเขาใช้สกิล2ในการปาดไงปาดปุ๊บว่าเข้ามาไม่ถึงตัวเตะปาดปุ๊บเตะปาดปุ๊บไม่ได้ผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยทางด้านชามิลเนี่ยอารมณ์แบบว่าถ้ามีของนี่ปาดเข้าเนื้อเลยไม่ใช่เหรอพี่ตอนแบบมันเป็นทูดมันทั้งปาดทั้งเตะเลยมันค่อนข้างแรงใช่ครับผมก็ตัวนี้ครับไฟดักก็ไฟดีมอนเองเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโหดนะสำหรับตัวของออเรนโซเพราะว่าออเรนโซเนี่ยโดนรีเวิร์กแล้วเหมือนในเวอร์ชัน PC นะครับผมดังนั้นก็เลยว่าค่อนข้างจะเก่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับด้านล่างครับก็ต่อกันไปนะครับคือตัวของมิสเตอร์บอลเกมเมอร์นะครับที่เล่นเป็นตัวของซอมบิร่าเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ต้องรำต้องได้รำนิดนึงใช่ครับใช่ต้องรำซอมบิร่านะผมเคยกลับมาตอนที่ซอมบิร่ามาใหม่ๆอ่ะคือแบบตัวมันรำดาเมจแรงมากๆเลยนะใช่ครับตอนนี้ก็เป็นตัวเทสนะเก่งมากครับอุ้ยเข้าไปแล้วครับพี่เจสสวัสดีครับแล้วครับผมตัวของมิสเตอร์บอลเกมมิ่งครับพยายามจะเข้าไปอยู่แล้วเลื่อนเลยนิดเดียวสำหรับตัวของเดวิลแคทคิงครับผมแต่ว่าตัวของ B ทีมเหมือนจะรับจบครับผมต้องยอมจ่ายแฟนมาแล้วฮุกโดนตัวของมิสเตอร์บอลเกมเมอร์ยังไม่มีคิวเกิดขึ้นครับแต่ด้านบนนะเต็มใจครับผมมาปิดคิวให้ครับผมตัวของเจฟกับบ้านเก่าทันทีครับใช่ครับบอกเลยครับว่ามาแก๊งแล้วทำให้อุ้ยตรงนี้พวกกันเดฟเปียกก็มาแล้วไล่ต่อเข้ามาอยู่วันนี้ครับ4อัคริกระแทกครับไปสลิดสะบัดไป1ทีแล้วกันปลุกตามต่อครับแล้วเรียบร้อยครับไล่กันไปครับโอ้โหเก็บไป2ตัวครับสำหรับฝั่งของอัคริครับทะลวงดาร์กครับโหดมากๆครับด้วยความที่ว่าเป็นอัคริด้วยนะใช่ครับมาถึงเขาจะโม้ปุ๊บแล้วเขาผ่านไม่รอเลยเมื่อกี้แม่เราเกือบตามไม่ทันจริงนะครับผม
ผมมากๆครับสำหรับตัวของอากาลิครับทำหน้าที่เดินเองได้ดีครับเมื่อกี้ก็ถือว่าได้ไป2ตัวมองว่าอากาลิคุ้มกว่าครับใช่ครับแล้วชื่อเขานี่เข้ากับการเล่นอากาลิมากเลยนะทะลวงดักทะลวงดักแล้วครับเราเคลียร์เวฟกลับมาเคลียร์เวฟแล้วอากาลิฮะผมก็มาเก็บงานด้านล่างได้ดีครับสำหรับในมิดเลนฝั่งของทีมบลูทีมนะครับใช่ครับมีการเริ่มดูของบุญที่ครับเต็มใจมาฮุกไม่โดนครับโหตาจะบอดแต่ไม่เป็นไรครับสตันได้อยู่แล้วมีการปาชูริเคนมาตรงนี้อติมาโอ้โหขาดซีซีสวยงามมากครับไฟดีมอนเนี่ยอุ้ยโดนไฟยัดเข้ามาไฟดีมอนสวนมาครับนี่เกือบมิดหลอดนะเมื่อกี้โอ้สวยนะหยุดได้2ตัวพร้อมกันด้วยครับแล้วยังรอดชีวิตต่างหากโอ้แล้วโมโม่ครับมีการฟองน้ำสยองขวัญนะครับโมโม่เมื่อกี้สวยสวยรีเฟกไว้รุ่นจริงๆนะเมื่อกี้ไฟดีมอนใช่ไหมฟุกครับฟุกอ่ะแหมอุตส่าห์ชงให้ว่ารีเฟกวัยรุ่นพี่เจมบอกฟุกเฉยของกับโมโม่จะหยุ่มกันเป็นประจำนะครับผมอันนี้ไม่มีส่วนรวมนะครับสำหรับกับโมโม่ครับส่วนตัวล้วนๆนะส่วนตัวล้วนๆแล้วก็ครับโดดใส่ตัวของ BT ครับผมแล้วนี่ครับเข้าไป1ทีอันตีไปอู้เปิดยันสวยเหลือเกินนะสวยตีไปอีกโอ้เรียบดับเบิ้ลคิวปาดสำหรับในฝั่งของมิสเตอร์บอลเกมเมอร์ครับโอ้บอกเลยครับตะกี้ครับเปิดสวยมากนะชิวาน่าครับเรายังเล่นกันมาต่อโดนยิงยุ่งเทเรตเลยรอดไหมรอดรอดไปครับไดเข้ามาจังหวะนี้เก็บขาเทเรตไปเรียบร้อยครับเทเรตทีมาโอ้โหเต็มใจมาก็ไม่รอดเหมือนกันครับผมมาเสิร์ฟคิวให้ฝั่งซิมสีแดงเฉยเลยครับผมแต่ว่าตรงนี้ทะลวงดาร์ครับสามารถตัวทำการโซโล่คิวได้ครับสำหรับตัวของเลนกลางไฟเดมอนกลับบ้านทันทีครับใช่ครับกลับบ้านธรรมชาติครับตอนนี้เหลือแค่30วิครับในด้านมังกรไฟและริฟจะเกิดขึ้นมาแล้วครับผมมีลากอสต้องการอย่างแน่นอนนะสำหรับตัวมังกรนะครับด้วยความที่ว่าเป็นตัวของชัยวนานะครับผมดังนั้นถ้าได้มังกรจะทำให้เขาเก่งมากยิ่งขึ้นในการที่จะทำการอีโวสกิลนั่นเองครับใช่ครับถ้าได้มังกรมาก็คือสแต็กจะเพิ่มไวขึ้นเหมือนที่พี่เจนจูรู้บอกใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือสแต็กกับอื่นมันเพิ่มประมาณ10กว่าแต่มังกรเพิ่ม45อุ้ยโดนด้วยครับผมจังหวะนี้ครับผม BT ครับมีการนี่เข้ามาแล้วแฟตออกไปก่อนครับผมโมโม่จะรอดชีวิตไหม2 3ตัววิ่งเข้าไปแบบนี้อันตีใส่ปุ๊บยังรอดชีวิตอยู่ครับมีการฮิลกับบอลได้ครับเราตัวไฟเดมอนครับผมมีการกลางมาปุ๊บยังไม่ค่อยเก่งมากแล้วแฟตออกมานี่แหมมีการเดินอบได้ครับผมเอวหวานเหลือเกินสำหรับตัวของไฟเดมอนครับมีการเปิดตัวมาตรงนี้ครับจะไฟยาวๆมั้ยสำหรับในฝั่งของทีมสีน้ำเงินได้ครับบอกเลยทีนี้นะแฟดไปครับว่าอย่ามีเกี่ยวโดนก็ว่าเขาพยายามจะคุมโฟนให้ได้จะไม่ให้เชวาน่าได้มาก่อนใช่ไหมครับผมใช่ครับผมแล้วตรงนี้ครับผมมีการเปิดมาสำหรับตัวของทะลวงดาร์คครับผมต้องลงมาก่อนครับผมโมโมเข้ามาปุ๊บโดนปาดไปคริสปีไปสำหรับในฝั่งของทะลวงดาร์คครับผมเราจะได้ตามสุดแล้วมีการโดนมานี่ไม่โดนใครและทำดาเมจไปอีกหนึ่งทีครับผมไฟเดมอนแล้วนี่ครับเอาสวนกับไฟได้สำหรับมิสเตอร์บอลเกมเมอร์ด้านบนครับแล้วตัวของมิลาครอสต้องพยายามหนีครับผมโดนฮุกไปต้องยอมจ่ายแฟดเพราะว่าติดตัวของกบมาช่วยชีวิตพอดีแต่นี่ครับเก็บคิวไม่ได้สำหรับตัวไฟเดมอนครับแล้วก่อนไฟตอนนี้กำลังโดนเปิดอยู่ครับผมเต็มใจกำลังเอาเข้าไปมีหลักก็พยายามจะเข้ามาขวาง BT ทำ CC อยู่แต่ดาเมจของตัวไฟไดมอนด์เยอะเหลือเกินไปพอนเรียบร้อยผมเก็บคิวไม่ได้เดี๋ยวมีหลักก็ได้ไหมพุ่งออกไปก่อนและแฟดตามด้วยทำดาเมจยังเต็มที่เต็มใจนิดเดียวมันยังรอดชีวิตอยู่ไฟยังเผาอยู่รอดไหมไม่รอดครับผมเก็บคิวไม่ได้ครับผมเจ็บแล้วนี่ครับฝั่งสีแดงได้มังกรไฟไปด้วยครับโอ้โหบอกเลยครับตะกี้ครับบอกเลยว่าไฟกันยาวนานมากครับแล้วทางด้านเลทีมเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะไม่ยอมกลับบ้านไปนะเชวาน่านะครับผมเพราะว่าเห็นด้านแชมเปี้ยนของด้านบูทีมเนี่ยเหลือน้อยนะครับผมเลยเลือกที่จะลองไฟแรกกันไปแล้วทำให้ไฟสำเร็จและได้มังกรมาด้วยฮะโอ้โหบอกว่าไฟเมื่อกี้นี้ยาวมากครับผมโคราชตั้งแต่โคราชยันเชียงใหม่ครับผมเมื่อกี้โอ้โหมันจริงยาวจริงครับผมบอกเลยว่าเขาแบบเนี่ยเห็นไหมผมบอกนะวายลิฟแบบเป็นเกมที่ว่ามันไม่ได้จบในไฟที่ว่าไฟเดียวจบมันจะพยายามเข้าออกตลอดเนี่ยคือเสน่ห์จริงๆที่ผมหลงรักเลยนะจริงๆนะครับผมนะผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกมวายเว็บนะครับผมความมันเกมที่เรารักนะครับผมแล้วตรงนี้ฝั่งของทีมบลูทีมครับเริ่มที่จะทำออเจคทีฟด้านบนแลกกันไปครับแล้วได้ไปสำหรับในฝั่งของทีมสีเงินแล้วมีการเปิดไฟมาเลยครับผมตรงเจฟกำลังโดนอยู่แล้วมีการสไลด์มาจังหวะนี้โดดสวนมาสำหรับตรงมิลากรอยครับผมอติมาสวยเหลือเกินสำหรับตรงฝ่ายดีมอนแล้วมีดีบีบายโยมาต้องแฟตออกไปก่อนครับยังรอดชีวิตอยู่ทะลวงดาร์กติดเฟรชเรียบร้อยครับผมไม่รอดครับผมได้ไป1คิวไปโดดดึงกลับมาตรงนี้ครับสำหรับตรงเต็มใจครับมันจะได้หรือเปล่าพี่เจนตรงนี้อุ๊ยแต่ว่ายังอยู่ไกลอยู่นะผู้การนะอาจจะไม่ผมลุ้นเลยนะเกมหรือว่าทีมหน้าเขาจะกระโดดเข้าไปไหนอันนี้ก็เปิดฮะริฟตรงนี้แล้วพอชนปุ๊บแล้วป้อมก็จะโดนชนหายไปเลยเรียบร้อยได้เงินครับคือมันจะเป็นออบเจคทีฟมันแยกกันถ้าคือว่าเป็นมังกรไฟเลยไม่ขออภัยครับถ้าเป็นมังกรเนี่ยก็จะได้ผลของการต่อสู้ระยะยาวนะครับได้เปรียบไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาตัวของริฟเนี่ยได้เฟิร์สเทเรตก่อนเนี่ยก็จะได้เงินเยอะมาก
ช่ครับก็คือแบบว่าความสามารถของพิธีต่างกันนะครับผมแต่ก็คือว่าเหมือนว่าให้เอาแรกกันนั่นแหละถ้าเกิดว่าถ้าเราเสียทั้งสองมันก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็คือแบบว่าถ้าเราเสียมังกรก็พยายามเอาริบให้ได้ใช่ไหมครับผมใช่ผมประมาณนั้นครับแต่ว่าไม่ติดต้องคุยกันว่าไม่ติดตัวเคิร์สนะไม่มีเคิร์สนะครับแย่งได้ใช่ครับไม่มีเคิร์สใช่ครับไม่มีเคิร์สวาริบไม่มีเคิร์สนะครับผมก็สามารถแบบเอาได้ทั้งสองออบเจกต์เลยแหละถ้าแบบจังหวะทัมมิ่งดีๆนะครับผมครับผมก็มีตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปครับผมว่าเจฟอาจจะอยู่ยากขึ้นเล็กน้อยครับเพราะว่าป้อมด้านบนโดนถล่มไปฮะก็ลำบากอยู่นะครับผมแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าเป็นเชนก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับผมมีแชทจากทางบ้านบอกว่าโมโม่เอานะครับผมเกมนี้หลังจากโดนตบไป EP ก่อนๆนะครับโมโม่ฮิลลิ่งไงเห็นมั้ยจังหวะนั้นน่ะก็เหลือนี่แหละรอดด้วยนะว่าไม่ได้นะติมาครับผมโอ้ชมไม่ได้เลยครับผมจังหวะนี้ชมไม่ได้เลยเปิดเป้าฮะแต่นี้ไม่มีสกิลนะครับพี่ไม่เป็นไรโอ้ยเปิดก็มาโดนนี่กระโดดก็ไม่ได้กาวงไฟนี่สัมผัสป้อมไปหนึ่งทีไล่ผ่านเข้ามาแล้วอยู่ในนี้ก็แข็งตัวก็มาแล้วอันติปาดอภิริยาตัวตองเข้ามาแล้วโดนปืนไล่ก็มาหนึ่งทีอันติใส่เลยในนี้จะมีหลาเข้ามาลำในกาวงไฟอย่างนี้ครับปึ้งผ่านเลยสปอร์ตอันติยัดหน้าเข้าไปเรื่อยๆร้อยแตกไปเรื่อยๆไหลเข้ามาเอาแล้วครับแต่ละเรทีบอกขอเอาคืนในการบุกครั้งนี้ก็ไปหน่อยครับผมโอ้สวยงามมากเลยครับสำหรับฝั่งทีมสีแดงครับผมจังหวะการขัดนะสำหรับตัวของไฟดีมอนทำดีเหลือเกินครับกับการใช้สกิลอัลติเมทของเกาครับเต็มใจต้องเดินลงมาแกงข้างล่างเลยครับไม่งั้นเลนป้อมพังแต่เหมือนจะช้าไปแล้วฮะระเบิดครับโอ้ยบอกเลยว่าจะมีหลาตะกี้นี้จ่ายดาเมจได้หนัวมากๆนะคือแบบรำแรงๆเลยนะใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเรียกว่าแบบว่าฟอนมาหน้าตาสินเกตสี่ช็อตเมื่อกี้ใช่ครับปุ๊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 บโอ้ยตรงนี้ครับผมแล้วโดนมาหูฟองโดนเฉยเลยครับตัวโมโม่ครับพยายามจะเข้าไปทำดาเมจต่อสำหรับในฝั่งของมิสเตอร์บอลเกมเมอร์ครับแต่ยังคงไม่เข้าไปได้ครับเจฟครับผมเดินมาขัดตัวของทะลวงดาร์กหรือเปล่าครับผมต้องสไลด์ออกไปก่อนแล้วเปิดบาสโดนไปสวยเหลือเกินแล้วมีการรำมาแบบนี้สำหรับตัวมิสเตอร์บอลเกมเมอร์เข้าไปป้อมด้านหลังโอ้โหเก็บคิวไปได้เล็กตัวสุดท้ายครับผมเรียบร้อยครับผมเก็บคิวไปได้เยอะมากเหลือเพียงแค่เจตีบายโยที่มาไฟช้าเกินไปครับใช่ครับผมเก็บไปถึง4แชมเปี้ยนแล้วในไฟเมื่อกี้นั่นเลยฉี่มาโอ้โหมันมากเลยผู้การไฟแต่ละไฟเนี่ยบอกเลยว่าดุเดือดนัวเลือดพานมากๆครับแล้วแบบไฟต่อกันมาติดเลยครับตรงนี้ครับชามิวพยายามจะกันเอาไว้แล้วกี่4แชมเปี้ยนเกิดมาเติมแล้วจังหวะนี้ก็ได้บูทีมผมยังไม่ได้เห็นเดเต้บายโยในการที่ใช้อันติในการล็อกใครสักคนแล้วแบบว่าสามารถจัดการได้เลยนะใช่ๆยังไม่เห็นเลยครับอาจจะมีล็อกตอนจังหวะที่ตัวเรื่องแล้วเราไม่ได้จับภาพไปก็อาจจะมีนะครับแต่ในไฟเนี่ยยังไม่ได้เห็นนะครับผมเพราะว่าเขาต้องจับสำหรับผมมองว่าเขาต้องจับตัวนึงให้มันชนะเลนไปเลยนะครับแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมดุเดือดจริงๆครับประเด็นนี้ไหลต่อเข้ามาครับอีก15วินาทีนะครับกับมังกรน้ำแข็งที่เราจะเกิดจุติขึ้นมาตอนนี้ต้องครับมังกรน้ำแข็งตอนนี้ก็จะเกิดแล้วนะฮะอีก10วิเท่านั้นนะครับผมก็น่าจะมีไฟเอลจะถีบดีๆครับแล้วนี่มีการดันตัวของมินเนี่ยนนะครับผมไปก่อนทำเวฟนะฮะเพื่อจะเอาจะถีบได้ครับผมเข้ากันแล้วแต่ว่าป้อมโอ้โหดูเลือดป้อมครับมีเหมือนไม่มีนะเลือดป้อมเขาเรียกว่าป้อมมาสคอตป้อมคอสเพย์นะเลือดนิดเดียวจังหวะนี้ครับจะรับมาอินเวทที่บูบับหรือเปล่านะทะลวงดาร์กมีปลาดาวจ่ายไปเอามันจะแย่กันหรือเปล่าอยู่วันนี้ก็ตุ๊กมาจะดีครับโดนเอาชีวิตเอาแล้วแช่ฟอสมาอยู่วันนี้แล้วตามต่อเออโดนสวนแล้วกาโกก็มาจามิวครับโอ้ติแต่เพื่อจะสวนเข้ามาแล้วตามต่อมาแล้วเรื่อยๆครับจะมีด่าเข้ามาลำแล้วกระโดดต่อเข้ามาจะหนีแล้วติดไฟกันรัวๆครับปุ๊บแล้วเก็บไปแล้วโอ้โหเป็นเรสซี่มาที่จัดการไฟในไฟนี้ได้แล้วไหลมาต่อที่จะได้มังกรน้ำแข็งแล้วครับผมโอ้โหมากครับฝั่งทีมสีแดงครับผมเน้นพยายามจบให้ได้ครับผมสำหรับตัวของฝั่งทีมสีแดงครับไปเข้ามาปุ๊บแต่เขาเยอะเก็บเอสไปเลยครับสำหรับฝั่งทีมสีแดงครับใช่ครับบอกเลยอาทิตย์ตัวเดียวนะครับไม่สามารถทานดาเมจของนั้นเชวันต้าไหวจริงๆครับเมื่อกี้โหดมากเลยอ่ะทางทีมสีแดงโหดจริงๆครับเดินเกมมันดีเหลือเกินครับผมมิลากอสโดดใส่คือผมต้องยอมรับว่าไฟดีมอนนี่อันติลงกลางวงแต่ละทีนี่คือแบบทำดาเมจทำซีฟีได้น่ากลัวเหลือเกินครับใช่ครับโอ้โหบอกเลยจะไฟใหญ่ตรงก่อนหน้ามังกรน้ำแข็งตรงเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าทางด้านบูทีมเนี่ยมันเขาจะเปิดไฟไปได้สวยนะครับแต่ทางด้านเลดทีมเนี่ยที่มีความสามารถที่เหนือกว่านะครับเราก็เลยพลิกไฟกลับมาได้แล้วมังกรน้ำแข็งนะก็เลยกลับมาทำให้ทำยิ่งเกมกลับมาเป๊ะกว่านะครับผมโอ้ผมพูดตรงๆว่าอย่างที่บอกครับว่าดูจากไลน์อัพแล้วฝั่งทีมสีแดงเขาเน้นทีมไฟโหดจริงๆส่วนฝั่งของทีมสีน้ำเงินเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเน้นแบบสเคอร์มิดนะครับผมดักเก็บเป็นตัวๆไปนะใช่ครับผมแล้วมาแล้วก็ได้มารอนนาชอนะครับผมโอ้ยังอาจจะยังไม่เปิดไวนะมาแล้วแหละแต่อาจจะยังไม่เปิดไวเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องให้มีเหตุการณ์แบบเมื่อกี้เกิดขึ้นครั้งนึงรับรองว่ามารอนไม่น่าจะอยู่รอดแน่นอนนะครับใช่ครับผมมารอนอาจจะโดนลุมเตะก็ได้นะครับผมต้องยอมรับครับผมว่าตอนนี้ในฝั่งของทีมสีแดงเนี่ยได้เปรียบค่อนข้างเยอะครับเงินนำไปประมาณ 4,000-5,000 ในนาทีที่12ครับ
ช่ครับผมแล้วไหลต่อเข้ามาเรื่อยๆจังหวะนี้ครับยังนำอยู่นะครับการเงินนี้นำประมาณ 5,000 เลยนะเลสทีมใช่ไหมพี่เจมส์ใช่ครับผม 5,000 ได้เลยครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้โหทำหน้าตำตาไปยิ่งเขาจะตีตัวไอ้สองผู้หญิงขวัญแล้วยังไงตีขาดเข้ามาอยู่นี้ราชามิวยังไม่เข้ามาดูที่แนวหลังโดนจับอยู่แล้วไม่ตีเข้าไปแล้วแนวหลังแล้วโมโม่รูดเข้าไปก่อนแล้วตาต่อเข้าไปแนวหน้าครับแนวหลังได้ก็จริงแต่แนวหน้าแตกหมดแล้วแล้วไล่ยิงฟรีสปอร์ตเข้ามาแล้วตีพิลาแล้วตาต่อเข้ามาเรื่อยๆพยายามจะหนีแล้วหนีรอดลงไปได้ครับแล้วหมาในลักลีครับโอ้สปาร์ตไปแล้วตีเบียดยัดตัวเข้ามาแล้วตีพิลาเป็นดอกดีเด้งอยู่ทีมหน้าเข้ามาแล้วไล่ต่อเข้ามาอยู่นี้พยายามจะป้องกันอยู่แล้วไม่เห็นเข้ามาต่อไฟอัดหน้าเข้าไปแล้วเรียบร้อยฮะไปทางด้านเรทีมครับที่มาเติมไฟกันได้สวยกว่าแล้วไล่เก็บแต่ได้แชมเปี้ยนไปถึง4แชมเปี้ยนอีกแล้วก็ในไฟนี้ครับโหแล้วเหลือแค่เพียงแค่ตัวของ Devil Cat King ครับคนเดียวเท่านั้นครับที่เหลือในฝั่งของทีมสีน้ำเงินครับเพราะว่าโหฝั่งสีแดงเอาสุดเหลือเกินแล้วอย่างที่บอกครับเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับบาลอนโอ้โหเท่ได้เลยครับโหดจริงๆครับผมสำหรับในตัวของฝั่งทีมสีแดงเกมนี้เดือดมากๆครับนี่มีการเปิดมากกว่าเต็มใจพยายามที่จะหยุดไว้ก่อนครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้การแฟดหรือการทนด้วยนะโอ้โหแกเข้ามาครับช่วงนี้แล้วเหมือนจะเอาบารอนด้วยความไม่มีใครมากวนครับว่าบารอนตกเป็นของเรดทีมไปแล้วตอนนี้ครับมิลากรอสครับตรงนี้โดดเข้ามาครับผมแล้ว 1-3 เขาไม่กลัวด้วยครับผมเอาบูมาตีสวยเหลือเกินสำหรับตัวของโมโม่พยายามอยู่ครับผมทะลวงดาร์กรอดชีวิตไปอยู่เลือดเหลือนิดเดียวเท่านั้นแล้วนี่ครับผมเดเตบายโยพยายามจะเข้ามาตรงกลางนี้เพื่อจะชนใส่ตัวหลังแล้วทำได้ไหมจับใส่ตัวมิลากรอสไปครับผมพยายามทำดาเมจอยู่ยาวเควิลแคทยิงฟรีแต่มังกรมาแล้วครับผมมาแล้วฝาดวิ่งนะอันตีไปบึ้มไม่โดนเรียบร้อยครับไปดับเป็นคิวครับโอ้ยบ้านเขาบ้านเขาปนุ่มเจอเลดยังไม่แตกเลยจะไหลก็มาจังหวะนี้ไหลก็มาต่อเรื่อยๆครับจังหวะนี้ครับแล้วตามต่อก็มาได้สปิล่าโอ้โหไฟเดมอนครับเมื่อกี้บอกพระเอกมาแล้วโอ้โหแบบน่ากลัวมากครับไฟเมื่อกี้ฝั่งของทีมสีน้ำเงินเนี่ยจะชนะอยู่นะแบบมีสิทธิ์ชนะได้นะแต่ภาพมันเปลี่ยนตอนที่ไฟเดมอนครับบินมาครับผมแบบไฟเดมอนบินมาพี่แล้วด้านมิสเตอร์บอลเกมเมอร์เนี่ยบอกเลยนะ ADC ที่แบบว่องไวและแบบจ่ายดาเมจได้ดีแล้วไม่ค่อยจะเสียชีวิตด้วยนะในวงไฟนะครับผมก็ถือว่ามันเป็นตัวละครที่ล้ำแล้วมีโอกาสในการเสียชีวิตค่อนข้างสูงแต่ดูครับ13ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆในฐานะ ADC สายดิโดนโดดสวนด้วยเฮ้ยมิลากอสตบมาได้ครับมิลากอสไล่ตบเข้ามาต่อแล้วไล่ต่อมาคราวนี้ก็มาโยนแล้วตัวนี้ครับเหลือชีวิตหาตัวต่อเอาไว้ครับเดวิลแคทแล้วร่วงไปก่อนแล้วครับโอ้โหมิลากอสนี่ค่อนข้าง OP ครับดาเมจในตอนนี้ไล่ต่อตามเข้ามาอยู่นี้พ่นไฟโอ้โหแรงมากแรงมากเมื่อกี้ด้วยความที่ว่าตอนนี้ครับฝั่งทีมสีแดงเขาได้มังกรไป2ตัวแล้วครับผมก็ว่าทำการอีโวตัวของสกิลของมิลากอสนะครับเป็นค่อนข้างเยอะมากครับผมแล้วนี่ครับรอดชีวิตไหมอีกนิดนึงยังคงรอดอยู่ครับเหมือนจะว่าจะจบเกมเลยหรือเปล่าสำหรับฝั่งทีมสีแดงและเข้าไปแบบนี้ครับผม1 4 1 5แล้วนี่ฮะโดนตัดไปเลยครับสำหรับฝั่งของทะลวงดาร์กครับต้องพยายามกันนะครับเก็บพีเจนเดอรี่ไปแล้วนะตัวนี้ครับเอ้ยน่ากลัวมากเลยครับผมแล้วนี่ฮะโดนยุดมาแบบนี้ไม่รอดครับผมตัวของเต็มจอยโอ้โหเรียบร้อยครับแล้วเหมือนจะเสียแทเทเรตทางด้านบนและกลางในด้านในไปที่เรียบร้อยครับการล็อกมา1ทีแล้วอันติลงมาแบบนี้ปึ้มโดนโอ้หายเลยโอ้ยดีครับโมโม่ครับเปิดสกิลได้สวยและยกกัดเข้ามาในวันนี้ยังรอดชีวิตอยู่ครับตัวของเจฟครับที่เล่นเป็นตัวของเชนแล้วเหมือนกับว่าจะยื้อจังหวะนะครับผมที่จะพยายามที่จะตัดให้สักคนหนึ่งได้หรือเปล่าครับไฟดีมอนโดนจับไปแบบที่ชัดดาวไปหนึ่งทีครับผมได้เงินกลับคืนมาครับตัวของเจฟตอนนี้เลือดเหลือน้อยมากครับผมเตเตบาโยเดินออกมาก่อนแล้วรำสวยเหลือเกินสำหรับตัวของมิสเตอร์บอลเกมเมอร์ปอมกระโดนตีอยู่ครับผมตัวของมินเนี่ยนพยายามดันเจฟก็ยังคงรอดชีวิตอยู่ครับเลือดเหลือแค่นั้นไม่กลับสักทีครับผมแล้วเข้ามาแล้วสำหรับตัวของทะลวงดาร์กครับผมจะปิดตัวของเจฟไม่ได้แล้วโดนฟอร์มสวยงามครับโบโบแล้วปิดไปก่อนครับผมหนึ่งตัวแต่ก็โดนสวนก็เคลื่อนไปเต็มใจวิ่งมาแล้วครับผมสไลด์มาหนึ่งทีแล้วฮุกมาโดนโมโม่เต็มๆและเตรียมตัวที่จะเอ็กซ์คิวแต่แฟนหลบสวยมากครับทำได้ยังไงโอ้โหแต่ไม่ครับผมแล้วมีการโดดมาช่วยครับผมโมโม่ยังรอดชีวิตไหมไม่รอดครับผมแต่ว่าตัวเต็มใจเลือดเหลือนิดเดียวเท่านั้นครับผมต้องวิ่งออกไปแล้วมีลากอสมาปึ๊บพ่นไฟโอ้โหแต่เขามีการเด้งเลือดกลับคืนมารอดได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหเต็มใจครับผมบอกเลยครับสกิลช่วยชีวิตจริงๆครับเมื่อกี้โอ้โหทำจังหวะคือเขาอาจจะไม่รอดชีวิตนะแต่ว่าทำจังหวะได้ดีมากๆเลยแล้วมีการแฟดหลบด้วยคือเหมือนประมาณว่าฉันมาลบล้างคำสาปคำสุปมาของเหล่าแชทแล้วเนี่ยไม่สิต้องบอกว่าจากผมนี่แหละจากผมนี่แหละใช่ไหมแม่เล่นได้ดีครับบอกเลยเมื่อกี้เล่นได้ดีมากช็อตโอพีจริงนะเมื่อกี้นะแบบเอาเพย์ได้สวยครับถือว่าเล่นได้ดีมากๆครับสำหรับตัวของโมโม่ครับในเกมนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผมมองว่า
ตัวของมิลลาครอฟนี่ไม่ธรรมดานะครับผมเพราะว่าเขาตอนนี้เขาอยู่ในจุดที่เกิดแล้วครับดูไอเทมเนี่ยเหลือชิ้นเดียวก็เต็มแล้วฮะใช่ครับผมแหมแล้วบอกผมเกมนี้ผมที่ติดตาที่สุดผมเลยนะคือมิสเตอร์บอลเกมเมอร์นะครับผมบอกเลยว่าเล่นได้ผิวมากนะสมิธาแล้วเปิดไฟก็วาจังหวะนี้ครับมาแล้วก็ไฟไดมอนด์แล้วไล่เผาเข้ามายังมีโดนคอร์ดด้วยอยู่นี้กระโดดล้ำเข้ามายังมิสเตอร์บอลเกมเมอร์แล้วย่ายอัดก็ไปดาเมจเลยรายจริงๆครับเก็บไปถึง1แชมเปี้ยนแล้วตอนนี้ครับโอ้เสียงด้าน BT 7274ไปครับผมแล้วตรงนี้ครับเมื่อคนไม่พบแบบนี้ครับมีความเป็นไปได้สูงมากที่เอาบารอนไปแล้วครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีการมาแย่งอยู่ครับสำหรับตัวของเต็มใจพยายามมาจากด้านข้างตรงนี้ครับเห็นแล้วว่ามีวอร์ดแล้วตัวของบารอนโดนจัดการไปครับแต่ด้านบนตรงนี้ครับเตเตบาโยพยายามที่จะมีตัวเข้ามาดันอยู่ครับผมแล้วไปลึกหรือกันนั่นสำหรับตัวทะลวงดาครับต้องถอยออกไปก่อนนะโอ้โหจังหวะนี้ครับเราพยายามจะหนีแต่ทะลวงดาจังหวะนี้อ่ะครับยังไงแล้วก็แล้วว้าบครับเดนโตชิโนบิเชนแหมเมื่อกี้ถ้าเกิดเข้านะฮาเลยแหละโอ้โหมาแล้วจังหวะนี้ครับยังไงครับพี่เจมส์ตรงนี้ครับผมนี่พยายามทำดาเมจอยู่แล้วจะยังปิดครับแต่คำนวณเลือดพลาดไปหน่อยสำหรับตัวของเต็มใจครับอันตีสวนกลับคืนมาครับโอ้ขาดการโดดสำหรับตัวนี้เต็มบายโยไปได้ครับเก่งมากๆเลยครับผมแล้วอันตีก็มาแบบนี้ครับเรียบร้อยครับผมแล้วปิดคิวไปรวมถึงตัวของฐานทำให้ฝั่งทีมสีแดงชนะไปได้ครับโอ้โหแบบคนจริงซอยป้อมไม่ซอยคนจริงๆครับเมื่อกี้ก็บอกเลยว่าได้บัฟบารอนมาปุ๊บแล้วกันคนทางด้านแชมเปี้ยนในหลังไว้แล้วตีป้อมแล้วปิดเกมไปได้อะโอ้โหเล่นกันดีเหลือเกินครับผมสั่งทีมสีแดงทุกคนนะบอกเลยว่าเล่นดีทุกคนเลยครับได้ครับผมโอ้ my god ครับผมนี่แล้ว MVP ครับตอนนี้ตกไปอยู่ในฝั่งของคุณเจฟครับโอ้7-2นะแล้วก็เป็นแทงด้วยโอ้โหดูดาเมจสิเฉลี่ยกันแบบทุกคนเลยอะสวยดาเมจพอๆหมดเลยนะดาเมจแบบไล่เรียงกันหมดเลยก็คือถ้าเอาแบบนำจ๋าจะเป็นมีสกอร์นะครับผมแต่คนอื่นก็เหมือนว่าดาเมจก็ใกล้เคียงกันเหมือนว่าในไฟเนี่ยเขาจ่ายกันพอๆกันคือเข้าไฟกันตลอดนะครับผมก็เรียกตรงๆว่าคือถ้าเกิดว่าพูดถึงตามกราฟดาเมจอะตัวของฝั่งทีมสีแดงอะกราฟดาเมจสวยมากเพราะว่าทุกคนคือจ่ายดาเมจช่วยกันหมดท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับท่านเพื่อนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกมหรือ Legend Wild Rift และเกมอื่นของค่าย Riot ก็สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยนะครับและเกิดเพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสำหรับเกมหรือ Legend Wild Rift ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Wild Rift Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีแขวน Community สังคมดีๆสำหรับเกมหรือ Legend Wild Rift นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจินวารุครูที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า